ร่วมจัดไปโดย Shell Advance Sing Corporation กลับสู่เบรกที่4ค่ะบันเทิงบันเทิงครับผมตอนนี้ต้องบอกนะครับว่าการบินไทยดังมากเพราะว่าตอนนี้กลุ่มนักร้องกระโดแบนครับของเกาหลีเขาเรียกเกิร์ลกรุ๊ปเกิร์ลกรุ๊ปเกิร์ลกรุ๊ปอ่ะครับเกิร์ลกรุ๊ปเกิร์ลแบนต่างกันยังไงคือแบนเนี่ยมันจะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแบนใช่กรุ๊ปโอ้ถามทำไมเนี่ยอ่ะทำไมครับมันเกิร์ลกรุ๊ปนั้นมันยังไงเกิร์ลเจเนอเรชั่นใช่รู้จักไหมคะรู้จักไหมเพลงดังสุดคือเพลงอะไรจีอ่ะเต้นดิจีน้องมันคือกูเมื่อกี้ซื้อป่าหรือจี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 เดี๋ยวไม่จอแม่ผมขอโทษอายอะแม่อายเดี๋ยวทำไปแล้วยังไงฮะทำไมครับเกิร์ลเจนเกิดอะไรขึ้นเกิร์ลเจนทำไมก็ตอนนี้นะคะมีล่าสุดเขามาถ่ายที่ไทยค่ะที่เกาะสมุยครับซึ่งมีสาวแอร์โฮสเตสคนหนึ่งเป็นคนไทยสาวไทยสวยมากของแอร์ของการบินไทยได้ไปร่วมอยู่ใน MV นั้นด้วยว้าจะเป็นยังไงเปิดให้ดูเลยเปิดให้ดูเลยจัดไปหลังจากที่สาวๆ Girl Group จากเกาหลี Girls Generation ปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่า Party ออกมาโดย MV นี้สาวๆเดินทางมาถ่ายทำกันถึงประเทศไทยและช็อตแรกๆของเพลงเลยฮะก็คือบนเครื่องบินของการบินไทยที่มีพนักงานต้อนรับหรือ Air Hostess สาวสวยคนหนึ่งยิ้มหวานยกมือไหว้ต้อนรับกี่วินาทีครับที่แอร์สาวสวยคนนี้เธอปรากฏตัวอยู่ใน MV ก็สะดุดตาจนแจ้งเกิดแบบดังข้ามคืนกันเลยทีเดียวคนทั้งโลกต่างถามกันว่าเธอเป็นใครเป็นแอร์จริงหรือเปล่าเธอคือน้ำตาลเพชรพราวณลำปางเป็นแอร์โฮสเตสของการบินไทยมา4ปีแล้วลงโฆษณาตามนิตยสารต่างๆและบิลบอร์ดของสายการบินอยู่บ่อยๆที่สำคัญเธอเคยผ่านเวทีประกวดนางงามมาแล้วด้วยและความสวยของเธอก็ไปกระแทกตาทีมงานเกาหลีจนได้รับเลือกให้มาเข้าฉากด้วยนั่นเองน้ำตาเล่าว่าตอนถ่ายทำ MV นั้นทีมงานมืออาชีพและทำงานเร็วมากเทคเดียวผ่านแถมยังบอกอีกว่าสาวๆ Girls Gen น่ารักมากมาชวนคุยและถามแบบที่ทุกคนสงสัยว่าเป็นแอร์จริงเหรอทำไมสูงจังเหมือนนางแบบเลยซึ่งในวันแรกที่ MV on air เธอไม่ได้ดูฮะเพราะต้องบินไปปักกิ่งและที่เมืองจีนก็บล็อกโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆทั้ง Facebook Instagram Twitter กว่าจะทราบว่ากระแสแรงขนาดนี้ก็กลับมาถึงเมืองไทยแล้วพอเห็นว่ามีคนติดตาม Instagram เพิ่มขึ้นมาเป็นหมื่นๆคนก็ตกใจฮะแต่ก็ดีใจที่มีคนให้ความสนใจและชื่นชอบทั้งสวยและมีความสามารถแบบนี้สมแล้วครับที่ใครๆก็บอกว่าน้ำตาลสวยหวานงามอย่างไทยเป็นไงสวยไหมคะพี่โจสุดยอดครับแอร์โฮสเตสไทยเราสวยนะผมบอกตรงนี้เลยนะครับว่าผมจะไปสมัครเป็นแฟนคลับของเขาของนักของแอร์โฮสเตสถูกเกิดเจนก็มีแฟนคลับเยอะแล้วใช่แฮะสวยงามจริงมาคุยเรื่องหนังดีกว่ามีอีกเรื่องนึงอ่ะไอ้มนุษย์ไม่ใช่มนุษย์ไอ้ตัวเหลืองๆอะไรอ่ะอันนี้ผมชอบมากชอบมากชอบเลยบีหนึ่งบีสองไงไม่ใช่บันนันนะเอสนะอย่าลืมแปรงฟันก่อนนอนนะไปดูกันปะเนี่ยเฮ้ยใส่เสื้อลายๆนะมีหนึ่งมีสองคือเป็นตัวกล้วยหอมกล้วยหอมจอมซนไงกล้วยหอมจอมซนแต่ใช่ไอบีหนึ่งเขาเรียกบีหนึ่งไงบีหนึ่งสวัสดีอาบีหนึ่งบีสองบีสองสวัสดีครับอย่าลืมแปรงฟันก่อนนอนนะเฮ้ยนั่นเลยละค่ะแล้วเกี่ยวกับมีเนี่ยไงไม่ได้เกี่ยวแต่ว่ามีเนี่ยเนี่ยรูปร่างลักษณะสีเหลืองคล้ายกับโนก็ตอนนี้เป็นยังไงวิวเล่าเลยตอนนี้นะคะเข้ามาฉายในไทยค่ะเขาบอกว่าได้12ล้านบาทภายในวันเดียวนะแล้วส่วนทั่วโลกเป็นกัน12ล้านก็เนี่ยมีคุณบิวด้วยเนี่ยใช่ค่ะวิวเป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยเกือบ 4,000 ล้านนะคะภายใน2วันสุดยอดวิวไปดูมาแล้วสนุกไหมสนุกอาจารย์ไปดูมั้ยยังดูครับสนุกไหม
ก็โอเคถ้าคนชอบอะไรอย่างเงี้ยสนุกมันบอเป็นการ์ตูนเหมือนเกี่ยวกับว่าโลกแห่งการผจญภัยนั่นไงเพราะตัวการ์ตูนเนี้ยเหมือนไม่ได้ออกมาสู่โลกภายนอกแต่พอได้เจอเขาก็ได้แบบผจญภัยต่างๆก็สนุกดีครับผมค่ะแล้วก็ล่าสุดตอนนี้คือมีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ค่ะพี่โจทำไมอ่ะเขาบอกว่ามีร้านอาหารแห่งหนึ่งได้ออกมาแจกตัวการ์ตูนมินเนี่ยนตัวเนี้ยบางตัวนะคะก็พูดได้แล้วก็บางตัวเนี่ยสามารถเดินได้แต่มีตัวนึงเนี่ยพูดเหมือนคำหยาบอ่ะไม่สุภาพคนเลยมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะเป็นการ์ตูนตัวสำหรับแบบเด็กๆให้ชื่นชอบเอ๊ะทำไมให้มีเสียงแบบคำหยาบออกมาอย่างนี้ครับไปชมกันเลยดีกว่าไหมคะไปชมกันเลยค่ะหลังจากที่แอนิเมชันเรื่องมินเนี่ยนที่ดังเปรี้ยงกระแสแรงสุดๆทำยอดขายตั๋วถล่มทลายไปทั่วโลกแซงสถิติของ Jurassic World ไปได้ด้วยความเป็นแอนิเมชันจึงถูกใจเด็กๆจนบางคนถึงกับขอให้ผู้ปกครองพาไปดูซ้ำล่าสุดมินเนี่ยนเป็นหนังทำเงินประจำสัปดาห์อันดับหนึ่งของ Box Office เกือบ 4,000 ล้านบาทและด้วยความแรงนี้ก็เลยทำให้หันไปทางไหนก็เจอแต่มินเนี่ยนแม้แต่ในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดชื่อดังยังมีการจัดเอาชุดสำหรับเด็กหรือคนที่หลงรักมินเนี่ยนโดยในเซตอาหารนั้นจะมีของเล่นมินเนี่ยนแถมมาให้ด้วยบางตัวก็เดินได้บางตัวก็พูดได้แต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ช็อกผู้ปกครองเมื่อของเล่นมินเนี่ยนตัวหนึ่งพูดคำหยาบคายออกมาแทนที่จะเป็นภาษามินเนี่ยนอย่างที่ควรเป็นซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งโดยเฉพาะนี่คือของเล่นเด็กการที่ตัวการ์ตูนสุดโปรดพูดจาหยาบคายแบบนี้เด็กๆอาจเห็นว่าเป็นเรื่องปกติจนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันแบบไม่รู้สึกผิดอะไรผู้ปกครองก็เลยออกมาโวยวายว่าทำแบบนี้ไม่ถูกต้องยกเลิกของเล่นพวกนี้ไปเลยแต่ทางร้านฟาสต์ฟู้ดก็ได้ออกมายืนยันว่าของเล่นที่ผลิตขึ้นมาไม่มีทางพูดคำหยาบได้เพราะคำต่างๆที่ใส่ไปเป็นภาษาของมินเนี่ยนทั้งนั้นตีความเป็นภาษาพูดไม่ได้เลยยังไงก็คงจะแจกของเล่นต่อไปไม่ว่าความจริงแล้วเจ้าของเล่นมินเนี่ยนจะพูดว่าอะไรผู้ปกครองจะได้ยินผิดเพี้ยนหรือทางร้านฟาสต์ฟู้ดจะพลาดจริงแต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ทำให้เราได้เห็นว่าทุกอย่างมีสองด้านเสมอจะพูดอะไรหรือทำอะไรก็ขอให้มีสติไตร่ตรองกันให้ดีซะก่อนและที่สำคัญผู้ปกครองก็ควรดูแลและให้คำแนะนำลูกหลานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เด็กๆเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีของสังคมต่อไปนะครับวิวคิดว่าในส่วนตัววิวนะคะเกิดทำตัวการ์ตูนแจกเด็กๆแบบเนี้ยไม่สมควรมีคำหยาบนะจริงๆแล้วไม่เหมาะสมเพราะเดี๋ยวนี้มันโลกมันหยาบอยู่แล้วอะไรก็เห็นความหยาบครับไม่เหมาะสมยิ่งแบบเด็กๆแถวบ้านผมเนี้ยชอบนะไอ้มินเนี่ยนนะแล้วแบบคือถือยึดเอามินเนี่ยนเป็นไอดอลเลยทุกวันนี้ตัดขาตัดแขนนะจังทำไมไม่เหลือแต่แท่งอ่ะอยากเป็นมินเนี่ยนไงไปซื้อแว่นมาใส่อ่ะบอกแม่หนูอยากตัดแขนอยากตัดขาเงี้ยแม่ถามเป็นไรหนูอยากเป็นมินเนี่ยนต้องคุณผู้ชมต้องอธิบายให้น้องๆฟังนะอันตรายมากนั่นเองครับผมเนี่ยแล้วยิ่งแบบสมมติว่าแขนขาไม่มีแล้วจะไปพูดหยาบกระตุ้นอันตรายอันตรายนะอันตรายคำนี้แปลเป็นไทยก็แปลว่าเฮ้ยอะไรวะแต่หยาบไม่ดีครับคุณผู้ชมช่วงหน้านะครับก็ฟุตบอลนัดประวัติศาสตร์ที่มาเกิดขึ้นที่ประเทศไทยทรูนะฮะซุปเปอร์ทรอฟี่ที่สโมสรลิเวอร์พูลบินมาเจอกับทางด้านทรูออลสตาร์นะฮะช่วงหน้าเต็มๆเราจัดไป